ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราก็เริ่มที่จะทำดาวเทียมละแต่ว่าเนื่องจากดาวเทียมตอนนั้นคนที่ได้สัมปทานก็คือทักษิณชินวัตรผมคงสู้เขาในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าเขาจ่ายเงินใต้โต๊ะเก่งกับผมแล้วเขาก็จับพลเอกสุนทรคงสมพงศ์บิ๊กจอร์ดได้นะบิ๊กจอร์ดเป็นคนให้สัมปทานเขาผมก็เลยต้องบินไปที่ลาวไปหาท่านเผาบุญผลท่านเผาบุญผลนะก็มีรูปผมนั่งอยู่กับท่านนะคนลาวท่านเผาบุญผลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผมอธิบายท่านว่าผมจะขอสัมปทานลาวได้ไหมในการยิงดาวเทียมชื่อว่าลาวสตาร์นะท่านก็ให้คุยกันเรื่องข้อตกลงกันว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่เสียโน่นเสียนี่เท่าไหร่นะก็วางฟอร์มกันเรียบร้อยหมดสิ่งที่ผมจะยิงดาวเทียมลาขึ้นไปนั้นก็คือ KU band สมัยก่อนนี่ดาวเทียมมี2แบนด์นะฮะ CU คือจานมหึมามโหฬารเลยที่ตั้งไว้หลังบ้านหรือตั้งไว้บนหลังคาใหญ่ๆ KU ก็คือจานเล็กๆที่ทุกวันนี้เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปความกว้างประมาณ1ฟุต1ฟุตครึ่งทีนี้ KU band เนี่ยทำไมผมถึงคิดแบบนั้นตอนนั้นที่ผมคิดแบบนั้นก็เพราะว่าผมมองมีวิสัยทัศน์ไปแล้วว่าในอนาคตเนี่ย KU band เนี่ยมันรับได้ที่บ้านเลยเมื่อส่งสัญญาณจากดาวเทียมลงมาปังปั๊บเนี่ยก็ต่อเข้าทีวีได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะผลิตรายการที่ไหนก็ตามเอาภาพยนตร์ที่ไหนมาก็ตามไม่ต้องมาขออนุญาตอะไรทั้งสิ้นยิงผ่านดาวเทียมลงมามีจานรับถูกต้องตามกฎหมายเพราะกฎหมายยังไม่มีที่จะไปควบคุมทางด้านนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้คิดถึง KU band ตอนนั้นแกมุ่งในเรื่องของ C band ไทยกรมมุ่ง C band คือจานใหญ่ๆเลยแต่ของผมกลับมุ่งไปที่จานเล็กๆก็ดำเนินหน้ากันต่อไปเราก็ได้แล้วสัมปทานเราก็ตั้งชื่อดาวเทียมเราว่าลาวสตาร์รัศมีของดาวเทียมลาวสตาร์นั้นมันคุมประเทศไทยทั้งหมดได้มันคุมจีนตอนยุนนานได้มันคุมจีนตอนใต้กวางโจวได้นะมันคุมลาวเขมรเวียดนามได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็ตั้งใจว่าผมจะทำช่องแบบช่องทีวีแบบ HBO ซึ่งจริงๆแล้วสมัยนั้น HBO ยังไม่มียังไม่ดังนะผมว่าจะเอาภาพยนตร์ต่างๆนี่เอามาใส่ในดาวเทียมเราแล้วก็ให้คนสมัครเป็นสมาชิกก็เหมือนแต่ทุกวันนี้ที่เราสมัคร VTV สมัคร iEchiสมัครดิสนีย์เนี่ยผมคิดมาตั้งแต่สมัยโน้นแล้วท่านผู้ชมครับปี2535 32ปีที่แล้วท่านผู้ชม